รวม8ร้านดีร้านดังร้านอร่อยเด็ดแห่งเมืองเชียงใหม่ EP 2ที่ Eat Crypto ได้คัดสรรมาให้แล้วจะมีร้านไหนกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับกินข้าวต้มร้านที่เขาว่าเด็ดจัดจ้านในย่านนี้จะอร่อยน่าทานขนาดไหนไปดูกันครับร้านที่เรามาแนะนำในวันนี้คือร้านข้าวต้มยงถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับสถานที่เราปักพิกัดไว้ให้แล้วเช่นเคยครับร้านข้าวต้มยงถือเป็นร้านดังร้านเก่าแก่แห่งหนึ่งของชาวเชียงใหม่ครับที่มีลูกค้าแวะเวียนมาทานกันไม่ขาดสายชนิดคนแน่นเต็มร้านเมนูกับข้าวก็มีให้สั่งหลากหลายครบเครื่องมากๆเลยครับผมได้ลองถามพี่เจ้าของร้านดูว่าเมนูอะไรที่เป็นเมนูแนะนำของทางร้านพี่เขาก็บอกว่าไม่มีครับเพราะมันอร่อยพอๆกันทุกเมนูอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบทานอะไรแบบไหนเท่านั้นเองครับพอได้ยินพี่เขาพูดแบบนี้ผมก็จัดการจิ้มสั่งตามใจตัวเองแบบไม่รอช้าครับและถึงลูกค้าจะเยอะแบบแน่นร้านขนาดนี้กับข้าวที่สั่งก็รอไม่นานด้วยนะครับแต่ละเมนูที่สั่งมาก็ตรงกับที่พี่เขาบอกเลยคืออร่อยทุกเมนูจริงๆครับปรุงได้เหมาะสมกับการเป็นกับข้าวที่กินคู่กับข้าวต้มครบรสไม่จืดชืดแต่ก็ไม่ได้เค็มหรือรสจัดจนเกินไปคือข้าวต้มหมดแล้วอยากตักกลับมาทานเล่นๆเพลินๆก็ยังได้นะครับแต่จุดเด่นที่ผมมองว่าคือจุดขายของร้านนี้เลยจริงๆก็คือข้าวต้มนี่แหละครับที่นี่เขาใช้ข้าวหอมมะลิแท้มาต้มเคี่ยวจนนุ่มสุกข้าวเรียงเม็ดสวยน้ำข้าวก็ข้นหอมให้เนื้อข้าวมาแบบแน่นๆเน้นๆจุกๆถ้วยเดียวก็อิ่มได้ครบทั้งคุณภาพและรสชาติเลยครับผมเนี่ยให้10คะแนนไปเลยคือผมอยากจะบอกว่าต่อให้กับข้าวจะดีเลิศรสสักเท่าไหร่ถ้าหากมากินกับข้าวต้มที่ไม่เอาไหนก็ไม่อร่อยครับเพราะฉะนั้นกับข้าวอร่อยๆก็ควรทานคู่กับข้าวต้มดีๆอย่างที่ร้านข้าวต้มยงแห่งนี้นะครับอีกอย่างนึงที่ผมต้องขอชมเชยร้านนี้เลยจริงๆก็คือเรื่องของราคาครับเพราะค่อนข้างถูกมากๆสวนทางกับปริมาณคุณภาพและรสชาติที่ได้มาแบบเกินราคากันไปเลยครับแต่จะจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมอยากให้ทุกคนมาลองทานดูด้วยตัวเองดูนะครับยกทะเลกันมาแบบจุกๆจัดหนักจัดเต็มโคตรคุ้มกินกันอิ่มไม่ยั้งแบบบุฟเฟ่ความอร่อยและคุณภาพก็ไม่มีอั้นต้องร้านนี้เลยหากคุณเป็นคนที่ชอบกินอาหารทะเลแบบจัดๆเราขอแนะนำที่ร้านอันดาซีฟู้ดแอนด์หมูกระทะเชียงใหม่ร้านนี้เลยครับเพราะเขายกทั้งทะเลมาไว้ที่ร้านพร้อมเสิร์ฟในรูปแบบบุฟเฟ่ทะเลเผามีให้ตักให้เลือกเยอะเน้นว่าเยอะมากเลยนะครับทั้งกุ้งหอยปูปลากั้งหลากหลายชนิดแบบสดๆเลือกทานกันได้ตามใจชอบเลยครับแล้วเขาก็ยังมีบาร์บีคิวให้เราไปย่างทานได้ด้วยนะครับพอเลือกเสร็จก็เอามาจัดการบรรจงเรียงลงเตาย่างแบบนี้หอมชวนหิวยั่วน้ำลายคนรักทะเลแบบสุดๆไปเลยครับหรือถ้าใครอยากทานหอยปูแบบลวกต้มเขาก็มีหม้อต้มไว้ให้บริการนะครับที่ร้านอันดาซีฟู้ดแอนด์หมูกระทะเชียงใหม่เขาจะมีการแบ่งโซนออกเป็น2โซนนะครับคือโซนหมูกระทะและโซนทะเลเผาครับโดยบุฟเฟ่ทะเลเผาจะอยู่ที่หัวละ329บาทไม่รวมเครื่องดื่มเพิ่มค่าเตาย่างเตาละ49บาทราคานี้สามารถทานได้ทั้งหมูกระทะและทะเลเผาครับแต่หากใครอยากทานแค่หมูกระทะอย่างเดียวก็ราคา199บาทไม่รวมเครื่องดื่มครับซึ่งโซนหมูกระทะเนี่ยเขาก็มีของจัดเต็มไม่แพ้ทะเลเลยครับWhat?
และอีกส่วนที่ต้องบอกว่าเด่นไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเหล่าบรรดาของว่างของทานเล่นและขนมหวานของที่นี่ครับเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับมีให้เลือกทานหลากหลายเมนูมาพร้อมกับคุณภาพและรสชาติที่ดีใช้ได้เลยครับที่ร้านอันดาซีฟู้ดแอนด์หมูกระทะเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 5:00 น.สถานที่ตั้งเราปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับใครรักทะเลเผารักหมูกระทะแบบจุกๆผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับผัดผงกะหรี่หอมๆไข่ข้นละมุนกับทะเลสดๆราดบนข้าวหอมนุ่มนี่คือสวรรค์ของคนรักผัดผงกะหรี่ที่แท้ทรูEat Trip Go วันนี้พาทุกคนมาที่ร้านครัวป้าอ้อยจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ร้านเราปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับร้านนี้เขามีชื่อเสียงเรื่องลือเรื่องความอร่อยระดับมิชลินรสชาติเด่นไม่เป็นรองใครชื่อดังไกลไปถึงต่างแดนเป็นที่รักของคนเกาหลีด้วยบางก็ว่านี่คือเจ๊ฝอยแห่งเมืองเชียงใหม่เลยล่ะเมนูที่นี่เขาจะเป็นอาหารไทยแบบตามสั่งนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างเลยล่ะอย่างจานนี้คือปูนิ่มทอดกระเทียมที่ได้รางวัลมิชลินด้วยนะครับวาร์ปมาดูเมนูที่เราสั่งกันเลยดีกว่าครับเริ่มด้วยข้าวหมูกรอบทอดกระเทียมจานนี้หมูกรอบพอดีหอมแน่นกระเทียมพริกไทยแบบจัดจ้านไปเลยครับต่อด้วยเมนูขนมปังหน้าหมูเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของผมเลยและเป็นเมนูประจำที่บ้านป้าอ้อยชอบทานด้วยครับตัวขนมปังที่ทอดไปนั้นไม่มีความอมน้ำมันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับหมูที่โปะหน้ามาก็ปรุงรสมาได้อย่างอร่อยลงตัวเมื่อจับคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ที่ป้าอ้อยปรุงเองด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ขนมปังหน้าหมูชุดนี้อร่อยแบบเบรกแตกกินคนเดียวหมดไม่แบ่งใครเลยครับต่อด้วยเมนูสุดท้ายที่เราต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆนั่นคือข้าวทะเลผัดผงกะหรี่จานนี้นี่เองครับคือตอนที่ผมได้มาร้านนี้ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าผัดผงกะหรี่ของที่นี่เขาจะเป็นไข่ข้นแบบนี้ครับพอได้เห็นก็ว้าวเลยอีกอย่างคือไข่ข้นแบบนี้เนี่ยถ้าคนทำไม่ดีทำไม่เก่งมันจะออกมาเลี่ยนเลยนะครับกินหมดนี่คือเวียนหัวได้เลยแต่จานนี้ป้าอ้อยเขารังสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัวมากๆครับให้รสชาติที่โดดเด่นเค็มหวานมันแบบพอดีแล้วยิ่งได้ไข่ดาวขอบกรอบมาทานด้วยสักใบโอ้ยขึ้นสวรรค์ไปเลยจ้าอีกทั้งกลิ่นของเครื่องเทศผงกะหรี่ก็ไม่แรงจนเหม็นฉุนเกินไปทานง่ายคล่องปากคล่องคอเผลอแป๊บเดียวอ้าวหมดจานแล้วจัดได้ว่าร้านครัวป้าอ้อยคือร้านเด่นร้านอร่อยร้านแนะนำที่อร่อยคุ้มคุณภาพครบราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยครับร้านครัวป้าอ้อยเขาเปิดให้บริการความอร่อยตั้งแต่10:00 น.ถึง1:00 น.นะครับหยุดทุกวันจันทร์ที่จอดรถก็หาไม่ยากครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาลองทานกันดูนะครับหมูกรอบระดับเทพก๋วยจั๊บอร่อยไร้เทียมทานกับร้านระดับตำนานกว่า80ปีที่มิชลินไกด์ต้องสู่หกให้3ปีซ้อนก๋วยจั๊บช้างม้อยตัดใหม่ร้านนี้นี่แหละครับถ่ายไปเรื่อยเปลี่ยนชื่อเป็น Eat Trip Go แล้วนะเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของบรรดาเหล่านักกินจากทั้งในเมืองเชียงใหม่และต่างจังหวัดทั่วประเทศที่หมายมั่นจะมาลองกินให้ได้สัก100ครั้งกับร้านก๋วยจั๊บช้างม้อยตัดใหม่ร้านนี้เขาเปิดมาก่อนหน้าแล้วที่วังบูรพากรุงเทพประมาณ30ปีก่อนจะย้ายมาเปิดที่เชียงใหม่ประมาณปีพ.ศ.2520ครับถึงตอนนี้ร้านก็มีอายุกว่า80ปีแล้วเขาได้ถ่ายทอดความอร่อยมาถึงรุ่นที่3ของครอบครัวแล้วครับเมนูของร้านนี้จัดได้ว่าเด็ดดวงทุกเมนูแต่ที่ชูโรงยอดฮิตสุดๆก็เห็นจะเป็นก๋วยจั๊บเกาเหลาและข้าวหมูกรอบครับไปถึงเราก็ทำตามคำแนะนำของมิชลินไกด์ทันทีเริ่มด้วยการสั่งปอเปี๊ยะสดมาทานก่อนแป้งบางไส้แน่นน้ำราดรสชาติอร่อยลงตัวต่อด้วยก๋วยจั๊บที่เด็ดของร้านโดยน้ำซุปตุ๋นตามสูตรเฉพาะของทางร้านให้รสชาติที่กลมกล่อมลงตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มเครื่องในก็ไม่เหม็นคาวน่ารับประทานหมูกรอบก็กรอบอร่อยสุดๆขนาดแช่ในน้ำซุปร้อนตั้งนานตักขึ้นมาทานก็ยังกรอบอร่อยอยู่เลยครับมาพร้อมกับไส้ที่ยัดด้วยหมูสับทรงเครื่องซิกเนเจอร์ของทางร้านหอมพริกไทยกระเทียม
าทานที่ไหนไม่ได้แล้วจริงๆเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไหนนะครับกินไปครั้งแรกเนี่ยทั้งงงว่านี่คืออะไรทั้งทึ่งในความอร่อยจนต้องเดินไปถามเจ้าของร้านเลยล่ะครับต่อด้วยข้าวหมูกรอบเมนูสุดโปรดของผมเองและเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยความกรอบที่หนังด้านบนแต่ยังคงไว้ซึ่งความนุ่มที่เนื้อและชั้นไขมันด้านล่างพิสูจน์ได้จากเสียงตอนที่เขาสับครับเป็นยังไงล่ะอีกทั้งยังไม่อมน้ำมันไม่เลี่ยนไม่เหม็นน้ำราดก็รสชาติอร่อยลงตัวสุดๆกินไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วล่ะครับทั้ง3เมนูที่ผมได้สั่งมาบอกเลยว่าเต็ม10เอาไป100คะแนนเลยสมคำร่ำลือจริงๆครับร้านก๋วยจั๊บช้างม้อยตัดใหม่เปิดตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 3:00 น.ส่วนสถานที่ตั้งผมแชร์เอาไว้ด้านล่างให้แล้วนะครับครบเครื่องอาหารพื้นบ้านเมืองเหนือเริ่มต้นแค่10บาทก็ทานได้แล้วถ้าหากถามถึงชื่อร้านลาบบังเกอร์กับคนในเชียงใหม่ก็คงมีแต่คนตอบว่าอ๋อเพราะที่นี่เป็นร้านลาบสุดอินดี้ที่มีสารพัดเมนูอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นลาบดิบลาบสุกสูตรของเมืองเหนือแอบอ่องอแกงอ่อมจิ้นส้มหมกไข่และอื่นๆอีกหลากหลายเมนูเลยครับโดยแต่ละเมนูจะมีราคาเริ่มต้นที่10บาทและแพงสุดไม่เกิน20บาทเท่านั้นเองครับแล้วคุณภาพกับรสชาติก็ดีด้วยนะอาหารของที่นี่ส่วนใหญ่จะถูกปรุงสำเร็จใส่หม้อไว้แล้วครับพอมีคนสั่งเขาก็จะจัดการตักแบ่งใส่จานทีละเมนูพร้อมเสิร์ฟด้วยความรวดเร็วไม่ต้องรอนานกันแบบนี้เลยและด้วยความที่อาหารแต่ละจานของที่นี่จะมีขนาดประมาณเท่าฝ่ามือแบบนี้ครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมอยากแนะนำว่าร้านนี้เหมาะกับใครที่มาเชียงใหม่เป็นครั้งแรกแล้วอยากลองทานอาหารเหนือให้หลากหลายหรือครบทุกเมนูแบบไม่ต้องกลัวเปลืองเงินหรือกลัวว่าสั่งมาแล้วจะทานไม่หมดยังไงก็ต้องมาที่ร้านนี้เลยครับดูอย่างที่ผมทานไปสิครับทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็น10จานเลยนะครับ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200บาทพอดีค่ะครับทิ้งท้ายกันสักนิดกับที่มาของชื่อร้านลาบบังเกอร์ครับคือพี่ที่ร้านเขาเล่าว่าเดิมทีไม่ได้ใช้ชื่อนี้ครับแต่พอตอนน้ำท่วมปี54ที่ร้านตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำปิงเลยมีกระสอบทรายมาวางกันน้ำท่วมเหมือนเป็นบังเกอร์แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เอาออกครับแล้วก็เริ่มมีลูกค้าตั้งชื่อเรียกกันเล่นๆว่าร้านลาบบังเกอร์จนกลายมาเป็นชื่อร้านแบบจริงจังในยุคปัจจุบันนี้เองครับเปิดแมปใหม่กับร้านที่คนรักหมูกรอบไม่ควรพลาดวันนี้เราพาทุกคนมาที่ร้านบะหมี่ซุปกระดูกรสเด็ดใบเฮียดาวตั้งอยู่ติดกับกาดแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่คือร้านนี้ผมมีโอกาสได้ไปทานโดยความบังเอิญครับแล้วก็บังเอิญว่ามันอร่อยมากจนต้องขอเอามาบอกต่อกับทุกคนเลยครับจริงๆร้านนี้เขามีให้ทานหลายเมนูเลยนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ซุปกระดูกข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยทุกเมนูครับแต่ที่เราคัดมาแนะนำในวันนี้ก็คือข้าวหมูกรอบผัดพริกเกลือหมูกรอบที่นี่เขาดูดีสุดๆดูกรอบน่ารับประทานหนังชั้นบนกรอบมากชั้นไขมันรองลงมาก็มีความนุ่มจุ๊ยซี่ละมุนสุดๆชั้นเนื้อหมูด้านล่างสุดก็ยังคงความนุ่มไม่แห้งแข็งเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยถือเป็นสวรรค์ของคนรักหมูกรอบเลยทีเดียวครับเฮียดาเขาจัดการบรรจงปรุงผัดอย่างดีจานต่อจานด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านเลยครับข้า
าวหมูกรอบผัดพริกเกลือมาแล้วจ้ารสชาติจานนี้บอกได้เลยว่าโดดเด่นมากแซ่บมากเผ็ดอร่อยลงตัวไม่มีความจำเป็นต้องปรุงอะไรเพิ่มหมูกรอบหั่นชิ้นใหญ่พอดีคำกินสนุกวางบนข้าวหอมนุ่มๆเคียงด้วยไข่ต้ม1ใบที่ช่วยเติมเต็มความอร่อยให้จานนี้เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปจากหม้อเดียวกับซุปกระดูกของที่ร้านทานแล้วรู้เลยว่าเมนูซุปกระดูกของที่นี่จะอร่อยมากขนาดไหนข้าวหมูกรอบผัดพริกเกลือจานนี้ราคาอยู่ที่50บาทเพิ่มไข่ต้ม10บาทคุ้มค่าอร่อยเกินราคาห้ามพลาดเลยนะครับมาที่เชียงใหม่แล้วไม่ได้แวะทานข้าวซอยสักชามก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่นะครับแต่แล้วจะทานร้านไหนดีล่ะหนึ่งในเมนูอาหารที่ใครไปใครมาเชียงใหม่ก็ต้องถามถึงนั่นก็คือข้าวซอยครับEat Trip Go วันนี้เราพาทุกคนมาที่ร้านข้าวซอยแม่สายจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ตั้งเราแชร์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับร้านนี้ถือเป็นหนึ่งในร้านข้าวซอยเด็ดเด่นดังร้านแนะนำของเมืองเชียงใหม่ระดับที่มิชลินไกด์ยังต้องตามมามอบรางวัลให้ด้วยเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะของน้ำซุปข้าวซอยของไทยที่เคยได้รับการโหวตว่าอร่อยที่สุดในโลกมาแล้วร้านข้าวซอยแม่สายเขาก็ปรุงรสน้ำซุปออกมาได้แบบไม่เสียชื่อวงการเค็มข้นไม่หวานหรือเค็มจนเกินไปไม่เลี่ยนอร่อยกลมกล่อมลงตัวแบบสุดซอยตัวข้าวซอยไก่ให้ไก่เนื้อนุ่มมาเต็มชิ้นส่วนข้าวซอยเนื้อก็ได้เนื้อวัวที่ไม่เหนียวหอมนุ่มฉ่ำน้ำสุดๆเส้นก็ดีเยี่ยมทั้งเส้นนุ่มและเส้นกรอบอร่อยลงตัวแบบเกินคำบรรยายไปเลยส่วนราคานั้นก็ต้องบอกเลยว่าไม่แพงเลยครับข้าวซอยไก่อยู่ที่50บาทข้าวซอยเนื้อก็แค่55บาทเท่านั้นเองครับอิ่มคุ้มครบคุณภาพจริงๆร้านข้าวซอยแม่สายเปิดเวลา 8:00 นถึง 4:00 นครับที่นี่ถึงคนจะหนาแน่นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้รอนานมากนักนะครับที่จอดรถก็พอหาได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินครับหิวกันอยู่หรือเปล่ารับสุกี้จานร้อนกันสักจานไหมครับ Eat Trip Go วันนี้เราพาทุกคนมาที่ร้านติ๋มสุกี้จานร้อนจังหวัดเชียงใหม่ครับสถานที่เราปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับร้านนี้ถือเป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยเด่นดังในเมืองเชียงใหม่ครับที่เปิดมานานกว่า10ปีแล้วด้วยความโดดเด่นในการทำเมนูซุกี้จานร้อนซึ่งถือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยครับเพราะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่มีให้เลือกทั้งหมูไก่เนื้อและทะเลครับสั่งได้เลยตามใจชอบผัดในกระทะปรุงรสตามสูตรของทางร้านจนเสร็จสรรพแล้วเอามาเทลงบนจานเหล็กที่ถูกอิงไฟไว้ให้ร้อนแบบไฟลุกเลยครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรเฉพาะของทางร้านที่เข้มข้นถึงใจแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีอาหารเมนูอื่นๆให้เลือกทานอีกหลายเมนูเลยนะครับทั้งผัดกระเพราผัดน้ำมันหอยผัดฉ่าราดข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่จานนี้ก็อร่อยไม่แพ้เมนูไหนเลยทริคนิดนึงนะครับผมแอบตักน้ำจิ้มสุกี้มาทานพร้อมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เฮ้ยอร่อยเฉยผมคิดว่าร้านติ๋มสุกี้จานร้อนน่าจะโดนใจใครหลายคนที่ชอบกินสุกี้อย่างแน่นอนครับเพราะร้านนี้เขาได้ทั้งเรื่องรสชาติคุณภาพความสดใหม่และน้ำจิ้มที่อร่อยเด็ดจริงๆครับยอมเขาเลยอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ